ฉากวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้ก็หลายฉากครับส่วนใหญ่ผมก็ทุกฉากเลยครับเพราะว่านี่เป็นบ้านโลเคชั่นเมนของตัวพระเอกเขาอะไรอย่างนี้ครับก็เอานางเอกมากระทำชำเราเอ่ยตบตีเอ่ยอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่านี่เป็นแบบละครแนวแบบว่าโบราณนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับครับเราในเรื่องเราโหดขนาดไหนคะก็แบบในมุมของ acting นะครับก็จะเป็นแบบสมัยก่อนมากเลยตบด่าโจบอะไรอย่างนี้ครับผู้ชายที่ใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงอยู่ตลอดเวลาจริงๆก็รักเนาะรักแต่ว่าแบบทั้งรักทั้งโกรธทั้งแค้นอะไรเงี้ยครับทั้งไม่พอใจอะไรเงี้ยครับเหมือนเรื่องนี้ใช้พลังงานเยอะเหมือนกันก็ใช้เยอะครับมันจะขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองเพราะว่าอันนี้เนี่ยด่าว่าใช้คำรุนแรงตบตีเขาข่มขืนเขาแต่มันพอมันเล่นเนี่ยมันจะขำครับมันจะขำแบบว่าด้วยบทด้วยอะไรว่าภาษามันจะดูโบราณขัดแย้งกับคำพูดตัวเองเลยครับอย่างเช่นบอกเอาโทรศัพท์ไปฉันคืนให้เธอพอนางเอกรับโทรศัพท์ไปปุ๊บขอที่ชาร์จแบตด้วยค่ะมันก็อะไรวะเนี่ยเฮ้ยงงอะไรเงี้ยคือแบบว่าแล้วผมก็ต้องแบบว่าไงเหรอที่ชาร์จแบตเหรอหยิบมากระชากถ่านออกเคลี้ยงทิ้งอะไรเงี้ยมันแบบมันโหดร้ายเหลือเกินนะครับต้องแสดงว่าเลิฟซีนเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ก็เลิฟซีนทั้งเรื่องครับเล่นจริงหมดตลอดเล่นจริงครับไม่มีมุมกล้องไม่มีมุมกล้องครับเกรงใจพี่ตูนไหมคะเกรงใจครับผมพี่ต้องขออนุญาตใครก็เราก็เป็นนักแสดงกันหมดนะครับก็ต้องขอโทษกันนะครับเรานี่เทคเยอะตลอดป่ะคะหรือว่าก็ส่วนใหญ่ก็พยายามให้น้อยที่สุดครับแต่มีใครมาเฝ้าที่กองไหมคะการยังไม่มียังไม่มีใครปั่นจักรยานมาเฝ้าเห็นก้อยว่าว่างๆเขาจะปั่นจักรยานมาอยู่ตีปิงปองอยู่น่าจะฝึกปิงปองอยู่พี่ตูนน่าฝึกอยู่แต่เราเกรงใจเขาไหมคะเป็นผู้หญิงเกรงใจทุกคนแหละครับที่เข้าฉากแล้วมีอะไรกับประมาณนี้ครับเพราะว่ามันก็เขินกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องทำให้ได้ครับเราซีนดุมากซีนก็ดุครับเรื่องนี้เยอะครับมันมีข่าวบอกว่าพี่ปกติเล่นละครช่องอื่นได้ช่องสามได้อะไรเงี้ยเหมือนพอเป็นดิจิตอลแล้วเฮียจะไม่ให้ไปช่องอื่นแล้วนอกจากช่องแปดอ๋อครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่คนพูดกันนะครับแต่ว่าทางผู้ใหญ่จริงๆยังไม่ได้สั่งหรือว่ายังไม่ได้เคาะมาว่าต้องเป็นแบบนั้นครับผมแนวโน้มเหรอครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยต้องแล้วแต่ทางผู้ใหญ่เขาจะบอกมาครับในส่วนของเราก็ตอนนี้ก็ยังทำงานได้กับทุกช่องอยู่ครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงเราเสียดายไหมคะเสียดายไหมตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้ถึงก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าในส่วนตัวของผมเนี่ยคือใครก็ตามนะครับที่ส่งบทมาให้ดีๆอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจละแต่ตอนนี้เราเป็นเบอร์1ของช่อง8อยู่อ๋อครับผมก็ต้องช่วยบ้างตัวเองครับได้ข่าวว่า3 2 3เรื่องติดหลังนี้ใช่เต็มเลยครับเต็มเลยกลัวคนเบื่อมั้ยคะพี่ผมก็กลัวเหมือนกันครับก็ยังเพิ่งเบื่อฟิล์มกันเลยครับครับพอแล้วพอได้เคยร่วมงานกับพี่ฝนในฐานะนักแสดงค่ะแล้วมีพี่ฝนเป็นผู้จัดเป็นบ้างก็ดีครับเขาก็เข้าใจนักแสดงดีว่าต้องการอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนตัวบทในส่วนอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็อิสระในการที่เราสามารถปรับให้มันดูแล้วไม่เขินไม่อายมากยิ่งขึ้นครับในการทำงานดูไหมคะไม่นะใจดีครับใจดีหรือว่าดูเราไม่ได้หรือเปล่าเราไม่ใจดีครับแต่เราก็ทำตามหน้าที่ของเราครับพี่ฟิล์มค่ะแล้วละครของตัวเองในฐานะผู้จัดครับละครของฟิล์มก็ตอนนี้ก็กำลังจะ 100% ละเพราะว่ามันยากมากในเรื่องของบทนะครับแล้วก็ตัวที่จะมาแสดงให้เราเพราะว่าจะเซนซิทีฟมากเลยเกี่ยวกับมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้หญิงค้าบริการนะครับมันก็เลยเซนซิทีฟมากต่อทุกๆฝ่ายก็เลยทำยากมากได้เลยค่ะวางตัวไว้ยังคะตอนนี้วางตัวใกล้ครบแล้วครับเหลือแต่นางเอกครับก็รอคุณจ๋าณัฐาเขาวิเคราะห์อยู่ว่าโอเคไหมครับเราก็ต้องให้เกียรติเขาทุกอย่างครับได้คุยกับเขาบ้างไหมคะว่าแบบติดขัดตรงไหนหรือเปล่าคุยตลอดเลยครับคุยตลอดจ๋าเขาก็ขอดูบทไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็วิเคราะห์อยู่ครับครับแต่เราก็ไม่เร่งรัดเนาะไม่เร่งเลยครับก็ให้เกียรติเต็มที่ครับให้ตัดสินใจให้ดีที่สุดครับเพราะว่าในเรื่องเซนซิทีฟเพราะว่าในบทประพันธ์เดิมอะครับโอ้โหนางเอกนี่โดนข่มขืนกระจุยครับมันก็เลยต้องแบบว่าลองพิจารณาดีๆนะอะไรเงี้ยเราก็เกรงใจครับอยากปั้นเด็กใหม่ไหมคะลองดูแบบเด็กหน้าใหม่จะได้แบบไม่คนติดข้างโอ้ตรงนี้เนี่ยคือผมอะก็อยากแต่ว่าทางผู้ใหญ่เขาเป็นคนตัดสินใจเรื่องตัวแสดงมากกว่าฟิล์มครับคิดว่าจะได้เปิดกล้องภายในปีนี้ไหมคะปีนี้แน่นอนปีหน้าก็ไม่ทำแล้วครับไม่ไหวมันอาจจะนานเกินไปครับปีนี้แน่นอนเรามีคิวเหรอคะเราก็ต้องถ่ายของตัวเองด้วยจัดด้วยมีครับมีครับแล้วส่วนใหญ่ผมก็ถ้าเกิดผมไม่ว่าผมก็ไม่จำเป็นต้องไปทุกครั้งครับผมก็มีงานอื่นทำแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็หวานให้ผู้ใหญ่บรรดาอาจารย์ของฟิล์มทั้งหลายที่เราไว้วางใจเขาเอาเขามาเป็นทีมงานเนี่ยให้เขาทำแทนเราได้เวลามีแฟนก็ไม่ต้องหาแล้วเนาะอะไรครับเวลามีแฟนก็ไม่ต้องโอ้โหไม่มีหาเลยครับยุ่งมากไม่เหงาไหมครับปีนี้ไม่เหงาครับอยู่แต่กับงานครับ
ก็แก้ไขงานคอยตามตบๆให้มันเดินได้สักทีงานนะครับให้มันเดินด้วยตัวมันเองได้สักทีเราก็ต้องคอยประคบประหงมอยู่ครับ